ข่าวเด่นช่อง8ตอน 11:40 น.จนถึง 13:20 น.แล้วก็อีกรายการหนึ่งก็คือคุยกับข้ามช่อง8ตอน 16:30 ถึงเที่ยงคืน 15:00 น.ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือว่าเป็นการผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็พาลูกนะเรียกว่าเป็นลูกก็ได้นะคะที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เราก็รักเลยค่ะซึ่งเวลาเราทำงานเหนื่อยๆหรือเราเครียดกับอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่กับเขาผ่อนคลายมากฉะนั้นเราเลี้ยงเขาแล้วก็ต้องดูแลเขาในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของสุขภาพแล้วก็จริงๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือว่าเป็นการผ่อนคลายเขาผ่อนคลายเราก็ต้องหาอะไรผ่อนคลายให้เขาด้วยซึ่งกิจกรรมการว่ายน้ำเนี่ยจะถือว่าแม้ทำคนจะผ่อนคลายเลยอะคือนะก็ผ่อนคลายได้เหมือนกันและอีกอย่างนึงที่เห็นรู้สึกว่ามันดีอะเขาก็คือเขาได้สนุกสนานได้เปิดโลกกระทัดได้เจอพี่เลี้ยงได้มาว่ายน้ำได้ออกกำลังกายหัวอะไรต่างๆมันช่วยให้เขามีความมากมากเลยปกติ2ตัวนี้มาทำกิจกรรมบ่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของเกดที่เป็นหมาที่เป็นชื่อพันธุ์ว่าเซนต์มูดอร์นะคะตัวนี้ก็คือพี่เอลซ่าตัวนี้เซียนนาคือเขาก็เป็นพี่น้องกันแล้วก็ตอนที่ได้มาก็เขาจะแบบเป็นหมาเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะแล้วเขาก็เป็นหมาไฮเปอร์ชอบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเกดก็จะไปหากิจกรรมให้ทำเมื่อก่อนก็พาเดินเล่นรอบหมู่บ้านบ้างอะไรบ้างหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือว่ายน้ำพอพาเขามาปุ๊บตอนแรกคืออยากให้ลองเปิดโลกดูก่อนว่าจะชอบหรือเปล่าเลยนะคะพอมาครั้งแรกโอ้โหชอบมากชอบแบบติดใจอะค่ะแล้วก็เห็นนะเขาว่ายน้ำแล้วมันน่ารักดีแล้วตัวเขาก็ได้ออกกำลังเยอะกลับไปบ้านดูอย่างสนุกเลยทีเดียวก็จะพาไปก่อนหันหน้าในลูกหน้าเฮลโล